รประดิษฐ์หรือว่าครูหญิงนะครับประธานหลักสูตรวรรณกรรมเด็กจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสวัสดีครับเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยนะครับท่านต่อมาเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยนะครับกับคุณเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ท่านบนเวทีเลยนะครับและอีกหนึ่งนุ่มหล่อนะครับเสียงประมือต้อนรับคุณนัททิวไพงามสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับเชิญได้เลยครับเราจะมาพูดคุยกันช่วงนี้นะครับสักเล็กน้อยว่าการอ่านเนี่ยอ่านแล้วมีความสุขแล้วเราสุขเพราะอ่านได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นสอบถามทุกท่านเลยนะครับคำถามเดียวกันทุกท่านเลยนะฮะขอถามก่อนเลยครับอย่างแรกนะครับในฐานะที่ทุกท่านเนี่ยเป็นทั้งครูอาจารย์แล้วก็เป็นตัวแทนเยาวชนดาราศิลปินแบบนี้นะครับอยากให้แสดงความเห็นว่าการอ่านนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากครูต้นก่อนเลยครับครับผมสำหรับการอ่านนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอ่านมากหรืออ่านน้อยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับจะอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เปลือกลูกอมถุงห่อกล้วยแขกอะไรพวกนี้ครับแม้กระทั่งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆข้างทางนะครับผมจะพยายามอ่านมันจะทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรมันจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากครับผมครับแสดงว่าคุณต้นบอกว่าการอ่านทั้งหมดสำคัญหมดเลยอยู่ที่ไหนอะไรที่เป็นตัวหนังสือเราอ่านได้เพิ่มความรู้ได้แล้วก็พัฒนาภาษาให้แตกฉานด้วยนะครับครับผมทางด้านของครูหญิงแล้วครับการอ่านสำคัญอย่างไรครับของครูหญิงนี่ไม่อ่านไม่ได้นะคะเป็นอาชีพเลยครับผมก็สำหรับครูหญิงการอ่านจะเป็นเอาแบบพูดแบบเป็นชีวิตและลมหายใจเลยนี่เพราะว่าครูหญิงไม่ได้อ่านแค่ตัวเท็กซ์ที่เป็นหนังสือด้วยครับอ่านสีหน้าคนอ่านอากาศอ่านบรรยากาศอะไรเงี้ยนะคะได้หมดเลยถ้าเกิดเราเริ่มจากการอ่านตัวหนังสือก่อนเนี่ยแล้วเราจะค่อยๆละเมียดละไมในการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นเรื่อยๆสัมผัสทุกอย่างเราจะละเอียดขึ้นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกหรือว่าวิธีคิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานมาจากการอ่านเนี่ยมันจะค่อยๆ advance ขึ้นจนกระทั่งบางทีเรานั่งเฉยๆเราไม่มีอะไรที่จะอ่านในมือหรอกแต่ว่าเราอ่านได้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติซะจนเราบอกไม่ได้ว่ามันสำคัญยังไงเพราะเราปฏิบัติอยู่ทุกขณะจิตเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าจะกล่าวได้ว่าการอ่านนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญแล้วก็พัฒนาให้เราเป็นคนละเอียดมากขึ้นได้ไหมครับครูหญิงครับได้ค่ะได้นะครับอ่านแล้วก็จะแบบเป๊ะแบบครูหญิงแบบนี้ด้วยขอบคุณครับท่านต่อมาคุณเชียร์ครับเป็นยังไงไหมครับการอ่านสำคัญอย่างไรบ้างก็สำคัญอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าคือเชียร์ว่าก่อนที่แบบเหมือนเราจะทำอะไรสักอย่างหรือว่าจะไปเริ่มไม่ว่าเรื่องอะไรอะค่ะมันจะต้องมีคำหนึ่งคือเราต้องรู้ครับถ้าไม่รู้เราก็ควรจะต้องรู้ก็ต้องไปหาข้อมูลอ่านมาใช่ไหมคะมันจะแบบคือถ้าลองเปรียบเทียบง่ายๆสมมุตินะคะจะรู้สึกว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นมาสมมุตินะคะครับแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยวิธีดับไฟคืออะไรเอาเครื่องนี้มันใช้ยังไงอะถึงเวลาจริงแล้วเราทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้แต่ถ้าสมมติเรารู้มันเหมือนเราได้ซ้อมก่อนว่าอ๋อวิธีดับไฟนะต้องกดตรงนี้ต้องทำอย่างนี้เมื่อเกิดอะไรที่มันทันท่วงทีขึ้นมาเราจะหยิบตรงนี้ออกมาใช้ได้เลยแล้วคือถ้าสมมติเราดับไฟได้มันไม่ใช่แค่ตัวเรารอดชีวิตอะคนรอบข้างเราก็รอดคือมันเหมือนมันไม่ได้ส่งประโยชน์แค่ตัวเองอะถ้าเรารู้คนรอบข้างเราก็ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นด้วยแล้วความรู้นี่ก็คือเกิดขึ้นจากการอ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านนะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆด้วยแล้วก็ให้เรามีตัวรอดเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ต่างๆนะครับผมท่านคุณนัทครับการอ่านสำคัญยังไงบ้างครับสำคัญแน่นอนที่สุดนะครับแต่ว่าขอพูดเป็นการเปรียบเทียบนิดนึงคือถ้าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องกินอาหารครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยครับอาหารของสมองแล้วก็จิตใจเนี่ยก็คือผมว่าคือองค์ความรู้อย่างที่พี่เชียร์บอกครับซึ่งการอ่านเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยมีองค์ความรู้เหล่านี้เติมเหมือนเป็นอาหารให้กับสมองแล้วก็จิตใจครับสมองเรามีความรู้เยอะเรามีสติปัญญาเรามีความคิดที่ดีมากขึ้นจิตใจของเราเนี่ยหลายๆการอ่านหลายๆข้อความมันน่าจะทำให้เรามีจิตใจที่สูงขึ้นเป็นคนที่มีคุณธรรมตามดีต่างๆคือถ้าให้เปรียบเทียบแล้วเนี่ยความสำคัญของการอ่านของสำหรับผมคงไม่ใช่แค่เหมือนเรากินให้เยอะที่สุดแต่เรากินให้ได้คุณภาพที่สุดด้วยเราต้องบริโภคความรู้ที่ดีความคิดที่ดีเข้าไปเพื่อเป็นอาหารให้กับสมองเราจิตใจเราแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่ดีต่อไปแล้วก็มีความรู้มีความฉลาดครับนี่ไงฮะแต่ละท่านนั้นจะมีมุมมองการอ่านและความสัมพันธ์แตกต่างกันออกไปอย่างคุณนัทนี่คือว่าการอ่านสวยแล้วหล่อมาก
เมื่อกี้เราสองคนอยากจะตอบให้ดีมากอ่านโทรศัพท์เมื่อกี้ราคาเราควรจะตอบยังไงโทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่งแต่อ่านให้พูดขึ้นมาเลยรีบอ่านขึ้นมาเลยว่าโอเคโอเคค่ะใช่ครับเดี๋ยวบอกแต่จริงๆแล้วการอ่านก็มีความสำคัญคือพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจขึ้นมาแล้วก็พัฒนาสมองของเราด้วยนะครับผมเอาละครับมาเรียนถามคุณต้นต่อเลยนะครับคุณต้นครับหลายๆคนก็ได้ผ่านชมรมรักการอ่านจากคุณต้นมาแล้วคุณต้นมีวิธีการในการที่จะกระตุ้นหรือให้น้องๆเกิดแรงบันดาลใจในการอ่านอย่างไรบ้างเผื่อหลายๆท่านที่ชมอยู่จะได้นำเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้ในโรงเรียนครับครูครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เด็กได้อ่านนะครับผมว่าจะอ่านอย่างเดียวมันก็ไร้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดไม่เกิดการจดการจำนะครับครับก็สิ่งแรกที่ผมทำก็คือให้นักเรียนนะครับรู้จักคิดรู้จักวางแผนก่อนครับนะครับว่าอ่านแล้วจะไปทำอะไรบางคนอ่านแล้วอาจจะจดครับบางคนอ่านแล้วอาจจะจำครับบางคนอาจจะจดแล้วอาจจะมีสิ่งดีๆมีการนำมาเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้ครับครับก็ทุกวันนี้อย่างกิจกรรม Active Learning นะครับครับมันเป็นกิจกรรมของการเรียนการสอนก็คือสามารถเอาการอ่านเนี่ยเข้ามาแทรกได้อาจจะเป็นให้นักเรียนคิดใช่ไหมครับครับว่านักเรียนอ่านแล้วจะไปทำอะไรก็ให้นักเรียนคิดอาจจะเป็นกิจกรรมเดี่ยวหรือจะเป็นการกิจกรรมกลุ่มอย่างเงี้ยครับก็เกิดการวางแผนเกิดขึ้นในกลุ่มก็อาจจะเป็นชิ้นงานออกมาอะไรประมาณนี้ครับผมเหมือนประมวลสิ่งที่ได้อ่านไปทำกลุ่มก็ได้มิตรภาพดีๆกับเพื่อนด้วยระดมความคิดแค่บอกคนเดียวคิดอาจจะไม่พอหลายคนคิดจะแตกฉานมากยิ่งขึ้นจากเดี่ยวก็เป็นการต่อยอดมากลุ่มครับผมใช่ครับแล้วก็มีการเห็นบอกว่าเขียนเป็นไมล์แมปด้วยมีไมล์แมปทำหนังสือด้วยโหน่ารักมากถ้าไปได้ดูโรงเรียนของครูต้นนะรับรองว่าจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้เยอะมากเลยครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาที่คุณเชียร์ก่อนเราบอกว่าคุณเชียร์เนี่ยนะฮะอย่างที่ได้ไปร่วมโครงการปีที่1มาแล้วปีนี้ก็จะได้ร่วมโครงการดีๆแบบนี้อีกฝากอะไรถึงหลายๆท่านที่กำลังชมอยู่แล้วก็อยากให้พูดถึงสักเล็กน้อยที่ผ่านมาว่าปีที่แล้วเราเจออะไรมาบ้างครับผมก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณโครงการด้วยเช่นกันนะคะที่ให้เชียร์เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าคือเชียร์รู้สึกว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมอะไรบางอย่างที่มันทำให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการอ่านนะคะเชียร์รู้สึกว่าให้พูดถึงข้อดีนะพูดถึงประโยชน์นะครับวันนี้เราก็พูดกันไม่หมดนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมุมมองความคิดที่เราได้จากการอ่านหรือว่ามีความสุขเอ่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่น้องนัทธิวบอกบอาหารสมองมันก็ได้ในข้อนึงอะอาหารจิตใจคือมันแล้วแต่ที่สิทธิ์ในแต่ละเรื่องก็สอนเราในแต่ละอย่างกันไปหนังสือแต่ละเล่มก็สอนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วนะคะพี่เชียร์รู้สึกว่าการที่มีโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เหมือนโอ้ยรวมโลกไม่รู้กี่ใบอยู่ในที่ที่เดียวกันเราจะไปไหนเราจะไปอวกาศเรามีหนังสือด้านดาราศาสตร์อย่างเงี้ยเราจะไปด้านอะไรก็ตามชีวิตคนหรือเป็นชีวิตของไอแซคนิวตันเมื่อกี้เชียร์เห็นมีผลงานน้องๆเนี่ยสรุปเป็นข้อมูลเป็นรูปมาคือเชียร์รู้สึกว่านี่มันเป็นความโชคดีของเราเราไม่มีทางเกิดได้คนได้ทันทุกยุคทุกสมัยแต่เราสามารถรู้จักคนเก่งๆเหล่านั้นเนี่ยจากชีวิตของเขาทั้งหมดเนี่ยผ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวได้เลยฉะนั้นแล้วมันเป็นโชคดีมากๆแล้วก็เป็นโครงการที่เชียร์อยากจะขอบคุณด้วยซ้ำที่เอาโลกที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ค่ะไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงก็ต้องขอบคุณมากๆที่ทำให้เชียร์ได้เป็นส่วนหนึ่งจริงๆมีความสุขมากค่ะปีที่แล้วประทับใจอะไรบ้างเอ่ยยกมาสักเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมสักเหตุการณ์จริงๆแล้วมันประทับใจหมดเลยที่เราไปกันมาและที่จริงความประทับใจเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงเราเมื่อสักครู่นี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเหมือนพี่ในโครงการก็บอกว่ารู้ไหมเนี่ยเหมือนจากโครงการเนี่ยผลที่ออกมาน้องๆเนี่ยค่ะมีเปอร์เซ็นต์ในการศึกษาเนี่ยผลการเรียนดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนแบบทุกๆคนเนี่ยทุ่มเทและสร้างมาเพื่อให้เกิดผลเหล่านี้แหละฉะนั้นแล้วอย่างที่ภาพที่เราได้เห็นนะคะนอกเหนือจากผลการศึกษาที่ดีขึ้นเราเห็นเลยว่าน้องๆมีความสุขมากพี่ๆทุกคนที่ทำโครงการมีความสุขมากตัวเชียร์ก็เช่นกันก็อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะนี่แหละครับเป็นความสุขที่คุณเชียร์บอกว่าปีนี้ขอร่วมด้วยอยากเป็นส่งต่อความสุขการส่งความรู้กันด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปกันหมดเลยได้นะครับนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งความน่ารักของคุณเชียร์นะครับที่บอกเลยว่าได้ไปประสบมาจริงๆแล้วก็มาแบ่งปันกันเขาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไปอีกหนึ่งคิวคือส่งความรู้สร้างความสุขก็มีงานต่อด้วยต้องไปส่งความสุขกันต่อต้องไปส่งความสุขกันต่อโอกาสนี้แล้วก็เสียงประมือให้กับคุณเชียร์ที่กำลังดิ้นทาพิธานีหนึ่งรอบด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งความรู้กันต่อด้วยแต่เรายังอยู่กันทั้งสามทางที่ต่อคุณจะตามไปเดี๋ยวตามไปขยับเข้าฝั่งนู้นดีกว่าเราพูดกันต่อดีกว่าอย่าเพิ่งไปไหนเราจะอยู่กันต่อนะฮะเมื่อกี้ถามครูต้นค้างไว้ว่าพอเด็กๆอ่านหนังสือแล้วเนี่ยทำงานคนเดียวมาเป็นทำงานกลุ่มมีทำ mind mapping มีหนังสือด้วยพอทำออกมาแล้วเนี่ยผลสัมฤทธิ์ของน้องๆเนี่ยจำได้ดีมากขึ้นไหมฮะหรือว่ามีผลอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่นักเรียนนะครับได้เข้าร่วมโครงการส่งความรู้สร้างความสุขเนี่ย1นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้มากครับ2เมื่อทดสอบกิจกรรมหลายๆอย่างนักเรียนให้ความร่วมมือผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนที่เหมือนที่พิธีกรได้พูดไปนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมสูงขึ้นอ่านแล้วก็ดีขึ้นมีประโยชน์ในการเรียนขึ้นเด็กๆก็มีสมาธิขึ้นนะครับผมสอบถามผู้หญิงต่อมาเลยนะครับว่ามหัศจรรย์ในการอ่านทำไมต้องอ่านวันละ15นาทีแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างครับคุณครูครับถ้าสำหรับคนมือใหม่เลยแรกเริ่มเนี่ย15นาทีสำหรับการบังคับในช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนกับให้เขาก้าวไปทีละนิดก่อนแต่ถ้าเกิดใครติดการอ่านแล้วเนี่ย15นาทีไม่เคยพอครับยิ่งถ้าเป็นหนังสือที่ต้องคลุมโปงแล้วก็ส่งไฟฉายอ่านเนี่ยบางทีอ่านข้ามคืนเลยก็มีคลาสสิกมากเลยแล้วมีหนังสือบางเล่มที่นอนอ่านจนท่านนอนหลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ต้องคว้ามาอ่านอีกเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีนะคะทีนี้15นาทีเนี่ยสำหรับคิดว่าสำหรับมือใหม่มากกว่าหรือว่าเด็กที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็สำหรับโลกปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงถือว่า15นาทีเป็นเวลาดีท็อกซ์ล้างพิษจากไอทีหรือที่มันมีแต่ข้อมูลลบๆหรือว่าเฟกนิวส์หรือว่าข้อมูลที่มันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่แล้วมันก็ดึงเราออกไปจากตัวเราเองแต่การอ่านเนี่ยมันเป็นการค่อยๆสะสมตัวเราขึ้นมาทีละขั้นจนกระทั่งเราเป็นคนที่เต็มคนนะคะครับแล้วก็ความรู้จากการอ่านมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เราไปฝากสมองไว้ข้างนอกอย่างที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็น out storage เนี่ยแต่เวลาเราอ่านแล้วมันจะค่อยๆสะสมคลังอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาได้ชัดเพราะฉะนั้น15นาทีมันเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าเกิด15นาทีนี้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะก้าวเป็น30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปได้เรื่อยๆจะไปต่อโดยอัตโนมัติเด็กๆเขาบอกว่าเด็กๆที่ถูกดูดเข้าไปในโลกจินตนาการของหนังสือแล้วก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปเมื่อกี้เห็นด้วยกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็น้องนันมากเลยว่าทุกท่านจะพูดเหมือนกันว่า15นาทีไม่ใช่อ่านอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นการอ่านที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้นนะคะเพราะเราอ่านอะไรกระเรวกระราดมาตลอดเวลาไม่ได้ตั้งใจอ่านมันก็มาปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะตามองไปทางไหนก็ตามเพราะฉะนั้นขอให้15นาทีนี้เป็นการอ่านที่เลือกให้มันได้แบบมีอะไรที่มันสถิตนานกว่า15นาทีที่เราใช้เวลาไปครับและตัวคุณครูหญิงเองมีวิธียังไงบ้างครับในการที่จะกระตุ้นให้เด็กๆอ่านหนังสือมากขึ้นหรือมีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างไหมครับตอนนี้เลี้ยงหลานด้วยหนังสืออยู่หลานคุณหญิงเนี่ยเลี้ยงตอนนี้8ขวบแล้วนะคะคุณหญิงใช้วิธีเล่าก่อนคือเด็กเนี่ยถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากแล้วเราเชื่อว่าเรามีความหวังดีกับเขาเป็นที่ตั้งขณะที่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือ IT อะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์เยอะแต่เขาไม่ใช่คนใกล้ตัวของลูกหลานเราแล้วเขาไม่ได้รู้จักรสนิยมหรือว่าทิศทางที่เราอยากจะให้ลูกหลานเราเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใกล้ตัวอย่างว่าอาจารย์ก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์น้องนันก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็ใช้วิธีเล่าก่อนแล้วเวลาเราเล่าแล้วเราก็รู้สึกจริงจังกับมันแล้วเราก็มีกลเม็ดแพรวๆอะไรที่เราจะดึงดูดให้เขาอยากอ่านเนี่ยเขาก็จะเปิดใจได้ง่ายที่บ้านก็จะมีหนังสือร้านหญิง8ขวบหญิงมีหนังสือประมาณ300เล่มนี่อิจฉาโรงเรียนมีเป็นพันเล่มต้องไปซื้อให้ได้ถึง1,000เล่ม8ขวบ300เล่มเลยฮะแล้วหญิงตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน1ปีมันจะต้องอ่านวรรณกรรมคลาสสิกกี่เล่มค่ะตอนนี้ก็พยายามเอาค่อยๆค่อยๆให้เพราะถ้าเกิดหลานไม่มีเวลาหรือว่าเด็กคนไหนไม่มีเวลาแนะนำคุณพ่อคุณแม่เลยว่าอ่านแต่วรรณกรรมคลาสสิกอย่างเดียวเลยก็ได้ครับมาสุดฮิตเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีหนังสือที่อยู่ไม่นานอยู่แค่ประเดี๋ยวประดาวแต่ว่าเป็นหนังสือทำเงินในช่วงขณะกับหนังสือที่กลั่นกรองมาแล้วว่าเป็น100ปี200ปีคนก็ยังชอบเนี่ยหนังสือแบบนี้อ่านไปเลยครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเกิดความอยากอ่านก่อนพออ่านเข้าไปเด็กๆก็จะติดในการอ่านเรื่อยๆแล้วก็นำผลงานดีๆสนุกๆให้เด็กได้ติดตามกันต่อไปขอเสริมอีกนิดนึงครับ
อย่าให้การอ่านนั้นอ่านแล้วผ่านเลยไปคุณหญิงจะเอาสิ่งที่อ่านเนี้ยมาคุยกันต่อหรือเอาไปชวนสนทนากันต่อหรือเอาไปทำอะไรก็ได้ต่อจากเรื่องที่อ่านอย่างเขาอ่านเรื่องไวฟันเนี้ยก็ชวนเขาไปคุยเรื่องหมาป่าหรือว่าซื้อตุ๊กตาหมาป่าให้มันไปนอนกอดหรือว่าไปเจอหมาที่ไหนก็ชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ต่อไปใช่ค่ะมันจะทำให้สิ่งที่อ่านไม่ได้ถูกทิ้งสลายไปครับอย่างวิธีคุยหญิงนี่เขาบอกว่าเป็นการต่อยอดทางความคิดนี่แหละครับอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นอ่านแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆมาถึงคุณนัททิวบ้างครับแน่นอนว่าเป็นตัวแทนของเยาวชนดาราศิลปินเลยก็ไม่เยาวชนแล้วล่ะเยาวชนอยู่ดีแล้วจะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีตัวแทนตัวแทนอยู่ไปบายนะครับได้เลยครับทีนี้ถ้าการอ่านเนี่ยสำคัญไหมกับการเป็นนักร้องการเป็นนักแสดงคิดว่ายังไงเอ่ยโอ้สำคัญนะครับครับผมคือต้องบอกเลยว่าตอนแรกคือพอเราทำอาชีพนักร้องนักแสดงเนี่ยแวบแรกมองผ่านๆเลยเราอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนเหมือนอาชีพอื่นๆเรื่องทางการอ่านมากนะแต่ว่าพอเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้วก็จนกระทั่งล่าสุดได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับพื้นฐานการแสดงเลยครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นคนเรียนการแสดงจากการเรียนในคลาสเป็นครูสอนเป็นแอคทิวิตี้เหมือนเป็นอาชีพภาคปฏิบัติอ่ะฟังดูเหมือนเป็นพวกภาคปฏิบัติครับแต่ว่าวันนึงพอเราได้มีโอกาสมีนักแสดงรุ่นพี่ใช่ครับนักแสดงรุ่นพี่แนะนำว่ามีหนังสือเล่มนึงเป็นพื้นฐานการแสดงถ้าอยากแนะนำว่าอยากลองให้อ่านดูปรากฏพออ่านแล้วเรากลายเป็นว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่พูดไปเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเหมือนภาษานักแสดงเราจะเรียกว่าในลิ้นชักมีข้อมูลอยู่เยอะครับเหมือนนักแสดงเนี่ยเวลาเราจะต้องไปรับบทบาทอะไรก็ตามถ้าเรามีข้อมูลอยู่ในลิ้นชักเยอะเราจะเล่นมันได้ดีอืมใช่ครับทีนี้พอเราไปสัมผัสบทเหล่านั้นหรือเรามีคลังนี้อยู่ในลิ้นชักว่าเออครับนักแสดงเป็นไงพื้นฐานการแสดงการเล่นละครเวทีเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทำให้เราอ่ะมีความรู้มากขึ้นแล้วเราได้แรงบันดาลใจด้วยไม่ใช่แค่องค์ความรู้ครับแต่เรารู้สึกว่าโหคนเขียนหนังสือเล่มนี้เก่งมากหรือรุ่นพี่ที่เก่งขนาดนั้นแนะนำให้เราอ่านเลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าเราอยากเก่งแบบเขาหรืออะไรแบบนี้คือมองเผินๆแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นอาชีพภาคปฏิบัติแต่จริงบอกเลยว่าไม่ใช่การอ่านยังคงสำคัญมากใช่ครับแล้วเวลาเรารับบทยกตัวอย่างเคยเล่นละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินครับแล้วก็ไม่เคยอ่านสิบแผ่นดินคุณแม่อ่านคุณแม่อ่านสิบแผ่นดินแต่เรารู้ว่าสิบแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องยังไงพอเราจะต้องรับเพราะว่าทุกคนควรจะได้อ่านใช่ไหมครับแต่ในที่สุดพอเราจะต้องไปเล่นเรื่องนี้ก็แบบคุณแม่บอกคุณแม่ขอยืมหนังสือคุณแม่มาอ่านหน่อยครับพอมาอ่านปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราเข้าถึงบทละครได้มากขึ้นเข้าแทนที่จะพูดถึงบทละครอย่างเดียวมันพูดถึงแบบสภาพแวดล้อมตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นช่วงเวลาตอนนั้นการปกครองเป็นแบบไหนวัฒนธรรมเป็นยังไงมันจะซึมเข้ามาในเราแล้วเราก็ไปใช้ในชีวิตได้ก็คือคลังข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการอ่านนั่นเองใช่แล้วมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องเดียวนะมันจะเป็นพื้นฐานให้คุณนัทใช้ได้อีกหลายๆเรื่องจริงๆใช่ครับมีความรู้อยู่กับตัวมีข้อมูลอยู่กับตัวประสบการณ์ทั้งหมดก็ผ่านไปได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยพูดว่าความรู้ต้องอยู่กับตัวครับแต่ความรู้อยู่กับตัวเนี่ยมันจะงอกงามและเติบโตเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าแล้วมันจะอยู่ถาวรด้วยนะคะแต่ความรู้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยมันไม่เข้ามาเลยครับผมซึ่งอะไรที่เป็นไอทีทั้งหลายมันเข้าไม่ได้อย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นหนังสือเนี่ยถ้าได้เริ่มอ่านปุ๊บเนี่ยพอติดอยู่กับตัวแล้วก็จะติดตลอดไปแล้วสมองมันมีเมมโมรี่กิ๊กไม่จำกัดนะคะครับแล้วมันก็อีเรสไม่ได้ด้วยแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะไปดึงลิ้นชักไหนออกมาใช้เราจะบรรจุห้องสมุดได้หลายห้องสมุดในสมองเขาเรียกว่ามหัศจรรย์ในการอ่านนะครับแล้วถามคุณนะว่าเด็กๆชอบอ่านหนังสือไหมผมเนี่ยเด็กๆไม่ชอบเลยตอนเด็กๆผมไม่ชอบจริงๆแล้วโอ้โหอ่านอะไรทีนี้เราจะไปเล่นได้ไหมต้องยอมรับว่าตอนเด็กๆก็ไม่ชอบอ่านหนังสือจริงๆแล้วมาเหมือนตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือก็คือเหมือนแบบอ่านไปสอบอ่ะครับอ่านไปสอบจนกระทั่งวันนึงพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเหมือนตอนนั้นเราเริ่มมองหาสิ่งที่มันอินสปายเราอ่ะครับเพราะว่าเราเริ่มมีความฝันแล้วคือตอนเด็กๆเราอาจจะเหมือนใช้ชีวิตด้วยความสนุกอย่างเดียวแต่พอเราเริ่มมีความฝันเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตเราพอเราได้เริ่มอ่านเราค้นพบว่าสิ่งที่เรามองหามันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้มันอยู่ในข้อมูลตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นหลังจากนั้นแหละพอเราโตขึ้นมาแล้วเราเริ่มมีจุดมุ่งหมายวินาทีนั้นอ่านยาวเลยใช่ๆครับถึงหันมาแบบรู้ว่านี่แหละ
คำตอบมันอยู่ในเนี้ยในหนังสือเปิดอ่านได้เลยเมื่อกี้ที่คุณนัทพูดบอกว่าอ่านไปสอบเด็กๆหลายๆคนยิ้มเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกันมันตรงกับชีวิตจริงแต่จริงแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนดูอ่านอะไรก็ได้ที่ชอบแล้วก็มีประโยชน์อ่านสักหน่อยเนี่ยก็จะติดไปเรื่อยๆรู้ไหมครับขอเสริมนิดเดียวค่ะที่เด็กทุกคนรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเนี่ยเพราะเรามีทัศนคติว่าการอ่านเพื่อเอาไปใช้ในห้องเรียนซะส่วนใหญ่แต่ที่จริงการอ่านเพื่อความพอใจและใช้นอกห้องเรียนเนี่ยมันใช้เยอะกว่าในห้องเรียนซะอีกนะคะโดยเฉพาะเมื่อตอนเราออกมาใช้ชีวิตนะคะการอ่านในห้องเรียนเนี่ยเป็นแค่การเรียนที่ตามหลักสูตรแต่ว่าคนคนนึงไม่ได้มีรสนิยมแค่ตามหลักสูตรซึ่งเป็นมาตรฐานเท่านั้น คนคนนึงจะมีรสนิยมเพื่อความพอใจของตัวเองหรือว่าความสนใจของตัวเองเฉพาะด้านที่หลากหลายมากซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันได้จากการอ่านแล้วต้องเป็นการอ่านเพื่อความพอใจไม่ใช่การอ่านเพื่อถูกบังคับนะคะถ้าเกิดสามารถทำให้15นาทีที่จะรณรงค์ให้เด็กอ่านเนี่ยเป็นการอ่านเพื่อความพอใจแล้วก็ตอบสนองในสิ่งที่เป็นการสร้างตัวตนจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามแล้วก็ไม่ถูกบังคับเขาก็จะเพลินขึ้นมาได้เหมือนเมื่อกี้ที่ถามว่ามีวิธียังไงที่แนะนำหลานยิ่งไม่แนะนำหลานให้อ่านหนังสือเรียนเลยนะคะยิ่งแนะนำให้มันอ่านหนังสือนอกที่มันทำให้มันรู้จักโลกด้วยช็อตคัทคุณพี่คุณนัทบอกว่ามันเป็นวิธีการหาประสบการณ์ที่ช็อตคัทมากเลยใช้เวลาประมาณ2วันแต่ว่าสามารถรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแผ่นดินภายใน4ยุคสมัยอย่างเงี้ยมันได้กลั่นกรองมาแล้วแล้วก็เราย่นเวลาไปตั้งเยอะจากการแค่อ่านหนังสือไม่กี่เล่มครับนี่แหละแต่ละคนก็จะมีเทคนิคในการอ่านหนังสือที่แตกต่างออกไปแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าอ่านหนังสือแล้วเนี่ยมีประโยชน์จริงๆมีความสัมพันธ์จริงๆพัฒนาสมองพัฒนาจิตใจและส่งให้เรามีความรู้รอบตัวในอนาคตด้วยเอาละครับช่วงสุดท้ายนี้อยากให้แต่ละท่านได้ฝากอะไรหน่อยละกันว่าอ่านหนังสืออ่านเถอะอ่านดีจริงๆนะคุณต้นเจอเลยครับผมความสำคัญของการอ่านมันสำคัญจริงๆนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับมาอ่านหนังสือกันเถอะครับผมอ่านหนังสือแล้วรับรองเก่งแน่นอนเก่งแน่นอนครับนี่ใครมาวันนี้ครูบอกครูให้เกรดเพิ่มน้องๆหน้าตาฉลาดทั้งนั้นเลยเพราะว่าอยู่โครงการของอาจารย์เขาใช่แล้วครับผมทางด้านครูหญิงว่าไงบ้างครับของครูหญิงนะคะไม่อ่านก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าอ่านเนี่ยมีอะไรมากกว่านี่ไม่อ่านก็จะเป็นคนปกติทั่วไปใช่แต่พออ่านปุ๊บเรามีอาวุธเพิ่มขึ้นเรามีสิ่งดีๆต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะๆมันจะมีมิติที่กลมกว่าแล้วก็แน่นกว่าแล้วก็เวลาที่เราทำอะไรเนี่ยมันจะมีรากฐานของความคิดขณะที่คนบางคนที่เขาไปสอยความรู้มาเนี่ยสิ่งที่เขาทำเราจะรู้เลยว่าเราจะอ่านออกว่ามันค่อนข้างกลวงหรือไม่ก็มันไม่ได้มีพื้นฐานที่มั่นคงพอเหมือนอย่างที่คุณนัทบอกเป็นนักแสดงนี่จะต้องอ่านมากเลยกว่าจะพูดแต่ละคำเนี่ยเขาไม่ได้แค่คำพูดกลวงๆนะคะมันต้องมีรากฐานมาว่าแรงบันดาลใจหรือว่าสิ่งที่เขาคิดบุคลิกของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่พูดกันว่าการอ่านคือรากฐานก็เพราะว่าทุกอย่างที่เราทำมันจะมีน้ำหนักแล้วมันก็จะตัวเราเองก็จะเชื่อในสิ่งนั้นคนที่มาสัมผัสสิ่งที่เราทำก็จะเชื่อตามเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การอ่านเนี่ยมันสร้างคนที่แตกต่างค่ะครับผมนี่ชอบที่ผู้หญิงบอกว่ามันต้องมีความรู้สึกที่อินเนอร์มาลองสั้นๆเลยคุณนัทพูดคำว่าฉันผมรักคุณเอาแบบว่าแบบไม่มีอินเนอร์ก่อนเลยทำนอนเอาหันข้างเก่งๆเอาแบบไม่มีอินเนอร์เลยแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบหยิบบทขึ้นมาผมรักคุณให้ผมมองไปที่ใครผมมองเอาแบบธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนให้ผมไปที่น้องโทรศัพท์สิเออไหนลองแบบไม่มีอินเนอร์มีอะไรเลยแบบหยิบสคริปต์มาปุ๊บผมรักคุณเลย1 2 3ผมรักคุณอันนี้คือแบบทั่วๆไปแต่น้องรู้สึกไหมคะรู้สึกไหมรู้สึกไม่รู้สึกเลยแต่ไม่รู้สึกแต่พอเราได้อ่านหนังสือเยอะขึ้นเราได้มีการตีบทตัวละครถ่ายทอดออกมาเอาปุ๊บฟังนะปุ๊บพูดกับน้องอีกหนึ่งรอบครับผมรักคุณเวลาหลับนี่ไงที่ครูหญิงบอกว่ามีผลนะใกล้ๆยังมีสัมผัสรัศมีได้ผมเป็นนักแสดงเราต้องเข้าถึงบทบาทนี่ไงแต่การเข้าถึงบทบาทก็ต้องมาจากการอ่านแล้วก็การตีความต้องรู้เยอะๆต้องมีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างแล้วส่วนตัวคุณนัทมีหนังสืออะไรที่ชื่นชอบไหมเอ่ยก็ตอนนี้ผมอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่เป็นพื้นฐานศิลปะการแสดงของอาจารย์สดใสครับเป็นผู้ประพันธ์ใช่ครับตอนนี้อ่านเรื่องนั้นอยู่ครับอาจารย์สดใสจากคณะอักษรจุฬาลงกรณ์สุดยอดเลยอันนี้ขออนุญาตบอกนิดนึงว่าคนนักแสดงที่แนะนำให้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือพี่ชัยชาติอยู่ดงอ๋อโอ้โหขนาดที่เขาเก่งขนาดนี้ครับพี่เขายังแนะนำว่าสุดท้ายแล้วเรา back to basic น้องนัทกลับไปอ่านพื้นฐานการแสดงมันจะตอบโจทย์เราได้สุดยอดจริงๆเลยครับสุดท้ายฝากอะไรถึงการอ่านเลยครับผมก็การอ่านอย่างที่ทุกท่านพูดไปครับคือผมว่าคำว่ารากฐานนี่มันแบบแทบจะบอก
อะไรทุกอย่างแล้วครับเหมือนเราสร้างบ้านเราก็ต้องมีเสาที่มั่นคงรากฐานนี้มันก็เป็นเมื่อกี้ชอบคำหนึ่งมากก็คือคำว่ารากฐานการใช้ทักษะชีวิตเพราะทักษะชีวิตเนี่ยเราหาได้จากการอ่านด้วยจริงๆเราจะมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีในอนาคตเห็นณตรงนี้เนี่ยมีน้องๆวัยเรียนหลายคนมากคือผมเชื่อว่าการอ่านเนี่ยจะค่อยๆเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ในวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้หรอกเรารู้ว่าการอ่านแบบจริงๆดีกับเรานะตอนนี้อ่านแล้วสนุกชอบนะแต่ในอนาคตเนี่ยโอ้โหเราจะรู้เลยว่าการที่เรามีรากฐานที่มั่นคงเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากจริงๆและในอนาคตน้องๆทุกคนเวลาทำงานอาจจะต้องพบเจอกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้านายเราหลายๆคนที่อาจจะเรฟเฟอเรนซ์เราด้วยคำว่าน้องแบบเนี่ยทำงานเนี่ยแบบพูดถึงหนังสือเล่มนี้จำได้ไหมทำเหมือนตัวละครตัวนั้นหรือทำเหมือนหนังสือเล่มนั้นทำเหมือนอะไรเงี้ยมันเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้เราได้แล้วมันก็จะเกิดภาพพจน์แล้วเราก็จะแบบเข้าใจถ้าเราอ่านเยอะเราจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแล้วมันก็จะเสริมเราในเรื่องการทำงานต่อไปด้วยสำหรับน้องๆวัยเรียนตอนนี้ก็รีบอ่านกันตั้งแต่ตอนนี้เลยสำคัญมากจริงๆครับครับผมยังไงเชื่อว่าการอ่านเมื่อมีคลังความรู้ข้อมูลติดตัวในอนาคตได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนด้วยนะครับและนี่ก็คือเป็น3แขกรับเชิญที่พิเศษของเราในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านอีก1ครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์อาทรไทยป้อมคุณต้นนะครับอาจารย์อัชราประดิษฐ์ครูหญิงแล้วก็คุณนัททิวไข่งามนะครับซึ่งทั้ง3ท่านนี้ก็ขอบคุณอีก1ครั้งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะครับเราก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนครับการอ่านหนังสือจริงๆแล้วเนี่ยวัยที่เริ่มจับเริ่มเขียนเริ่มหยิบหนังสือได้เริ่มต้นในการอ่านเลยนะครับเอาละครับเชิญเลยนะครับนี่แหละครับเป็นตัวแทนนะครับที่จะเป็นตัวแทนนักอ่านอ่านแล้วก็จะดีอ่านแล้วก็จะมีความสุขแบบนี้นะครับใครที่สนใจไปกันได้เลยนะครับที่จากทางบอร์ดเทศกาลนี้นะครับเรากำลังเข้าสู่ของโครงการส่งความรู้สร้างความสุขปีที่2ปีนี้จะพิเศษขึ้นกว่าเดิมปีนี้จะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต้องฝาก